ภรรยาเอสกันตพงษ์โพสต์พาลูกสาวมาบอกลาหลังบินกลับไปอยู่ต่างประเทศความคืบหน้าเมื่อวันที่22มิถุนายนที่โรงพยาบาลบำรุงราชคิสตี้คิสติน่าพร้อมด้วยคุณแม่ของเอสกันตพงษ์เอสุปชัยผู้จัดชื่อดังพร้อมทีมแพทย์ที่รักษาร่วมกันแถลงถึงอาการป่วยของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงษ์หมอที่รักษาพระเอกหนุ่มเผยว่าอาการคนไข้อยู่กับการฟื้นตัวของคนไข้ตอนนี้คนไข้ตื่นและรับรู้ภาวะง่ายๆได้จากประวัติของเอสพบหยุดหายใจ20นาทีขึ้นไปการกลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าน่าพอใจมากตอนนี้ยังต้องติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องโดยเอสรับรู้และรู้ตัวทุกอย่างส่วนที่เอสฟื้นขึ้นมาเขามีความสับสนและคิดว่าตัวเองยังอยู่ในงานคิดว่านี่คือปาฏิหาริย์สำหรับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นต่อจากนี้ถือว่าเป็นกำไรตอนที่เอสตื่นขึ้นมาวันแรกเขายังจำภรรยาไม่ได้แต่ตอนนี้จำได้แล้วขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือเอสทั้งโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาทั้งทางจากสื่อมวลชนและแฟนคลับและขอโทษที่ไม่ได้อัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาขอบคุณทุกความเข้าใจหวังว่าจะมีแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับเรื่องนี้และจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ไวที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมส่วนล่าสุดคิสตี้คิสติน่าภรรยาของเอสกันตพงษ์เปิดใจในรายการเที่ยงบันเทิงสดทางช่อง7โดยระบุว่าความรู้สึกตอนนี้ดีขึ้นเพราะเอสอาการดีขึ้นพ้นจากช่วงวิกฤตแล้วความกังวลลดน้อยลงแต่สำหรับสุขภาพของเอสนั้นขณะนี้แม้จะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ยังมีข่าวร้ายที่ยังกังวลอยู่ก็คือหัวใจยังมีอาการอักเสบอยู่และสภาพร่างกายภายนอกตอนนี้ก็ยังคงทำกายภาพบำบัดล่าสุดคิสตี้ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของลูกสาวน้องวาเลนติน่าขณะกำลังพูดคุยกับคุณยายหลังจากที่ต้องบินกลับเยอรมนีโดยได้ระบุข้อความว่าลาก่อนคุณยายวันนี้วาเลนติน่าและฉันเสียใจที่ต้องบอกลาแม่ของฉันเนื่องจากแม่ต้องบินกลับเยอรมนีเป็นเวลา4สัปดาห์แล้วที่เธอสนับสนุนและให้กำลังใจและยังช่วยดูแลวาเลนติน่าฉันไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีแม่เรารักแม่มาก